อีกหนึ่งการทำผิดนะคะคือตำรวจสามารถไปจับเรือที่ลักลอบขนน้ำมันเตาหนีภาษีได้กว่า 60,000 ลิตรค่ะหลังจากที่รับน้ำมันมาจากจังหวัดชลบุรีนะคะแล้วก็เตรียมนำมาส่งให้กับลูกค้าแล้วก็เตรียมขยายผลการจับกุมขบวนการจำหน่ายน้ำมันเถื่อนอย่างจริงจังด้วยเพราะเขาบอกว่าโครงการแบบนี้ล่ะค่ะคนที่ทำผิดแบบนี้สร้างความเสียหายให้กับรัฐเป็นจำนวนมากไปติดตามจากรายงานกันค่ะน้ำมันเตาจำนวนกว่า 60,000 ลิตรมูลค่ากว่า 1.2 ล้านบาทคือของกลางที่กองบังคับการตำรวจน้ำได้แสดงตัวเข้าตรวจค้นและทำการเข้าจับกุมหลังจากข้อมูลการสืบสวนพบว่ากลุ่มขบวนการค้าน้ำมันเถื่อนจะนัดส่งมอบน้ำมันในจังหวัดชลบุรีจนกระทั่งพบว่าเรือชื่อสิทธิ์วิหารลอยซึ่งพบว่ามีการดัดแปลงจอดอยู่ในพื้นที่เป้าหมายจึงเข้าตรวจค้นและพบน้ำมันเตาซุกซ่อนอยู่ใต้ท้องเรือจากการสอบสวนคนคุมเรือรับสารภาพว่าได้รับการติดต่อจากนายทุนชื่อเจสุว่าจ้างให้นำเรือไปรอรับน้ำมันจากเรือสินค้าต่างประเทศที่บริเวณเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีและจะนำไปส่งต่อยังจังหวัดสมุทรสาครโดยอ้างว่าไม่รู้ว่าเจสุคือใครและเรือที่จะมารับสินค้าต่อเป็นใครให้มารับจ้างขนแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นรู้ว่าเป็นน้ำมันแต่ไม่รู้ว่าเป็นน้ำมันอะไรจากใครครับพี่จากเรือใหญ่เขาให้ค่าจ้างเท่าไหร่ก็เพิ่งลงมายังไม่ให้ลองงานก่อนจากเจสุก็รอคำสั่งอีกทีนึงพอดีจะเข้ามาก็โดนเลยครับจากการสืบสวนของตำรวจพบว่าพฤติกรรมของกลุ่มค้าน้ำมันเถื่อนจะลักลอบค้าน้ำมันจากเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่เพื่อนำมาขายให้กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมที่มีเครื่องจักรในการผลิตซึ่งใช้น้ำมันเตาเป็นเชื้อเพลิงโดยน้ำมันเตาที่จำหน่ายในประเทศอยู่ที่21บาทต่อลิตรแต่ถ้าเป็นน้ำมันเตาที่ลักลอบนำมาขายจะอยู่ที่ราคา 10-12 บาทต่อลิตรโดยการลักลอบการค้าน้ำมันเถื่อนเป็นการสร้างความสูญเสียเงินรายได้จากภาษีน้ำมันภายในประเทศเป็นจำนวนมากเทคนิคหรือวิธีการประหยัดน้ำมันก็จะทำให้เหลือน้ำมันตกค้างไอ้ส่วนที่เขาคงค้างหรือเขาใช้ไม่หมดเนี่ยเขาก็ขายนโยบายของทางคสช.เนี่ยชัดเจนนะครับต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันถูกต้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ประเทศชาติต้องเสียประโยชน์ผมได้สั่งการหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำได้กำลังดำเนินการนี่ก็คือทำให้ถูกต้องนะครับอะไรที่มันผิดเราก็ไม่ทำต่อไปนี้จะมีการจับกลุ่มการค้าน้ำมันที่ผิดกฎหมายเพิ่มมากขึ้นส่วนการลักลอบของกลุ่มผู้ค้าน้ำมันเถื่อนในขณะนี้มีอยู่2ช่องทาง1คือการนำเข้าทางบกโดยการใช้รถกระบะดัดแปลงติดตั้งถังเก็บน้ำมันและแบบที่2คือการค้าทางทะเลโดยจะมีเรือบรรทุกน้ำมันมาจอดในน่านน้ำสากลและจะมีเรือประมงดัดแปลงเป็นเรือขนถ่ายน้ำมันเข้ามาสู่ชายฝั่งพลตำรวจเอกสมยศกล่าวว่าหลังจากทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้กำชับเกี่ยวกับปัญหาการลักลอบการค้าน้ำมันเถื่อนซึ่งพลตำรวจเอกสมยศได้สั่งกำชับผู้ใต้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องให้เข้มงวดตรวจตาเพื่อป้องกันและปราบปรามกลุ่มค้าน้ำมันเถื่อนให้หมดไป